Welcome back to Sylvie's channel สวัสดีทุกคนนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีหลายคนอยากรู้มากเลยว่าซิลวี่เนี่ยชอบดูอะไรแบบเยอะมากจริงๆแบบเกือบ20กว่าเรื่องที่ลิสต์ออกมาได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบตัวเองดูแล้วแบบเคยชอบอะเยอะมากจริงอยากแชร์ให้ทุกคนได้ลองดู Netflix Edition By the way this video is not sponsored at all So let's get started shall we โทนเก่าแก่แต่เป็นตำนานโซนนี้นะคะไม่พูดถึงเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ Breaking Bad Breaking Bad นะคะเป็นเรื่องของจัด Walter White นะฮะหรือที่เราเรียกกันว่า Heisenberg เขาคือ God นะฮะ The Maker The ผู้ผลิตจัด Walter White เนี่ยเขาเป็นครูสอนเคมีที่ค่อนข้างที่จะเก่งที่สุดเขาถูก Diagnose ด้วยการเป็นมะเร็งนะคะเขาไปรู้จักกับ Jesse Pinkman Jesse Pinkman เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเขาแหละก็คือเป็นลูกศิษย์เด็กเกเรทั่วไปแล้วก็ได้ไปทำยาไอซ์ที่ Pure ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนั่นทำให้เขาได้มีเงินมหาศาลทำให้ตัวเองเนี่ยมีเงินที่จะรักษาโรคมะเร็งของเขาและเรื่องราวก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเรื่องราวมันสนุกตรงที่ว่าเฮ้ยอยู่ๆคุณครูที่แบบติ๋มอ่ะสอนเคมีอยู่ดีๆกลายเป็นพ่อค้าขายยากลายเป็นดรักดีลเลอร์เราชอบคนที่เล่นเป็นวอเตอร์ไวท์มากครูกับนักเรียนร่วมมือกันเพื่อผลิตยาไอที่เพียวที่สุดแล้วก็แบ่งเงินกันเฮ้ยมันยังไงวะมันสนุกมากอะเราบอกได้แค่นี้เรื่องนี้เราให้10เต็ม10แต่เป็นตำนานเรื่องที่2นะฮะ Prison Break Prison Break เป็นเรื่องของพี่น้อง2คนนะฮะพี่ชายเนี่ยถูกขังอยู่ในคุกว่ะ เขาไม่ได้ทำผิดแต่เขาเป็นแพะรับบาปและน้องชายที่อยู่นอกคุกเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาช่วยพี่เขาออกจากคุกหาวิธีทางทำยังไงก็ได้ที่จะให้ตัวเองไปติดคุกเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในแล้วต้องแหกคุกออกมานำซ้ำคือพาพี่ออกมาด้วยกดปุ๊บEP แรกเท่านั้นแหละโอ้โหยาวยันซีซั่นสุดท้ายหยุดดูไม่ได้อันนี้ก็ครบรสเหมือนกันมีทั้งเรื่องของครอบครัวการแก้แค้นต่างๆเกิดเรื่องราวมากมายเรื่องราวของความรักก็เช่นกันมันบ้าระห่ำพระเอกเนี่ยสักแผนที่คุกไว้บนหลังของตัวเองเลยคือเรื่องนี้ต้องกราบคนเขียนบทจริงๆเพราะว่าเฮ้ยมึงคิดได้ไงอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบครั้งแรกที่เขาแหกคุกออกมาได้นึกออกไหมกว่าจะแหกมาได้แล้วกว่าจะคิดกระบวนการต่างๆในการแหกคุกต่างๆที่ออกมาเฮ้ยคิดได้ไงงงสนุกมากสำหรับใครที่ชอบเรื่องอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอะไรที่ใช้สมองเยอะๆเรื่องนี้ให้เหมือนกันค่ะ10เต็ม10เอาไปเลยตำนานเบอร์ที่3นะฮะเรื่องนี้ขอยกให้กับ Grey's Anatomy นะฮะ Grey's Anatomy เนี่ยเป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์กูดูแพทย์จำได้เลย EP แรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบมีความเซ็กชวลสูงมากนะคะเพราะว่าเปิดตัวมาด้วยแบบผู้หญิงผู้ชายนัวกันในร้านนะคะใครที่ชอบความแซ่บความซาบซ่าเรื่องนี้แนะนำนะคะทั้งมีความรู้ข้างในเพราะว่าเนื่องด้วยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอศัลยแพทย์คือเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าในการทำงานของการเป็นศัลยแพทย์นะคะว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนอุปสรรคต่างๆที่ต้องเจอความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ต่างๆมีปมเยอะมากเกี่ยวกับครอบครัวนู้นครอบครัวนี้เพราะว่าในแต่ละ EP เนี่ยเขาจะมีคนไข้มาเคสไม่เหมือนกันเลยนะคะความเข้าใจในแต่ละเคสก็ทำให้เราเข้าใจมนุษย์กันเองด้วยมากขึ้นนะคะมันน่าสนใจดีแล้วเราก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยคืออันนี้ยอมรับจากตัวตนของตัวเองนะที่ดูเรื่อง Grey's Anatomy เนี่ยยอมรับว่าดูแล้วเพิ่งรู้ว่าหมอการเป็นหมอเหนื่อยขนาดนี้การเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้หล่อสวยหล่อกันทั้งแคสเลยนะใครที่ไม่ได้ชอบความดิบเถื่อนเท่า2เรื่องที่แนะนำไปก่อนหน้านี้นะฮะแนะนำเรื่องนี้โซนที่2หญิงและหญิง Gay Qualityนะคะเป็นโซนที่ฟรุ้งฟริ้งมากนะคะขอแนะนำเรื่องแรกให้กับเรื่องนี้เลย Orange is the new black Piper Chapman กับ Alex Voss ฉันรัก Alex มากแบบตกหลุมรักเป็นเรื่องของนักโทษนะสองคนนี้ที่ไปทำความผิดนะคะตัว Alex Voss เนี่ยเขาเคยค้ายาเขาเคยเป็นคนหิ้วเฮโรอีนนะคะให้ Piper Chapman เนี่ยมาช่วยในการคือเคยขนส่งยาด้วยกันซึ่งตอนแรกเนี่ย Piper เนี่ยเขามีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างสบายใจเฉ่มตอนที่หลังจากที่เลิกกันกับ Alex เนี่ยชีวิตกำลังราบรื่นอยู่ดีๆตัวเองต้องเข้ามาติดคุกเพราะแฟนที่เป็นเลสเบี้ยนเสือกพูดชื่อของตัวเองว่า
ป็นหนึ่งในกระบวนการค้ายาติดคุกทั้งสองคนเลยทุกคนต้องไปดูนะคะเรื่องราวมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านั้นมากสนุกมากค่ะเรื่องนี้มีทั้งอย่างที่บอกเป็นหญิงรักหญิงเกย์คุณลิตี้คอนเทนต์ต่างๆมีพวกเลิฟซีนromantic scene แล้วก็ racism เรื่องของ religion เรื่องของการเอาตัวรอดเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ซึ่งผู้อื่นในที่นี้ก็คือคนคุกเหมือนกันนึกออกไหมพอเราได้ดูเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอะไอสิ่งที่เขานำเสนอออกมาว่าในคุกมันเป็นยังไงอยู่กันยังไงเราก็เลยชอบเรื่องนี้มากแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ตัวละครอเล็กซ์บอสที่ฉันตกหลุมรักฉันตกหลุมรักนิกกี้ฉันตกหลุมรักพูเซคือหลายคนอะคือแคสแต่ละคนมีเสน่ห์มากเรื่องนี้บอกเลยดู2รอบมันไม่ได้มีแค่เรื่องแบบหญิงรักหญิงเฉยๆมันมีเรื่องของเฟรนด์ชิพเรื่องของการ์ดที่คอยดูแลผู้คุมอะการ์ดที่ดูแลนักโทษอะว่าความเป็นมนุษย์จำเป็นต้องทำขนาดนั้นไหมเรื่องราวของหลายคนแต่ละคนที่เข้ามาติดคุกก็คือมี history ทั้งนั้นมีประวัติต่างๆได้เรียนรู้เรื่องผิดชอบชั่วดีเรื่องการทำผิดเรื่องกฎหมายต่างๆสนุกมากครบรถเรื่องนี้ให้10เต็ม10ค่ะเรื่องที่2นะคะขอยกให้ Atypical บอกเลย Atypical เป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจมากเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนนึงที่ชื่อแซมซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเป็นออทิสซึมหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติมีเรื่องของการเป็นเด็กพิเศษอยู่เรื่องเนี่ยเล่าถึงประเด็นว่าการมีเด็กพิเศษอยู่ในการดูแลต้องทำยังไงเล่าในมุมมองของพ่อของแม่แล้วก็ของพี่สาวด้วยเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีครอบครัวทั้งหมด4คนนะคะพ่อแม่แล้วก็แซมแล้วก็เคซี่นะฮะสลักเคซี่ว่ะเราชอบการแชร์มุมมองของเรื่องนี้ที่เขาแชร์ทั้งมุมมองของคุณแม่ที่มีตรอกความเหนื่อยล้ากับการที่ต้องมีลูกที่เป็นออทิสซึมในการดูแลของเขารวมถึงพ่อกับแม่ความยากลำบากในการที่แบบไม่ได้ใส่ใจกันเลยเพราะว่าก็ต้องดูลูกที่พิเศษกว่าคนอื่นรวมถึงในมุมมองของพี่สาวอีกที่มีกับน้องชายว่าคนที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็คือน้องชายพี่สาวก็ต้องอดทนคือมันมีหลายมุมมองมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเราดูแล้วเราอบอุ่นหัวใจเรารู้สึกเราเข้าใจมนุษย์เข้าใจเห็นใจตัวละครทุกคนแล้วก็ชอบมากนะคะเรื่องนี้ที่สำคัญนะคะซีซั่น2ซีซั่น3ถัดไปเนี่ยมันจะเริ่มมีเรื่องของหญิงรักหญิงมากขึ้นเป็นเรื่องราวของเคซี่กับอีซี่นะคะเรื่องนี้ไม่ได้เร่าร้อนแต่ว่าซีนต่างๆที่ได้ดูเนี่ยเคมีของเขาเข้ากันมากแล้วก็เขาไม่ได้มีฉากเลิฟซีนอะไรมากเท่ากับ Orange is the New Black นะ Orange is the New Black นั่นคือแบบพุ่งทะลุไปเลยความแซบความอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้เป็นแบบเรื่องราวหวานหวานน่ารักแต่แบบมีเทนชั่นมีความในใจข้างในเยอะมากแนะนำเหมือนกันค่ะเรื่องนี้10เต็ม10เอาไปเลยค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะสำหรับโซนนี้นะคะซิวี่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นหนังนะคะเรื่อง Blue is the Warmest Colorซึ่งเพิ่งเข้า Netflix นะคะแต่ที่อยากแนะนำเรื่องนี้เพราะว่าเลิฟซีนดีหมายถึงความโรแมนติกความการเล่าเรื่องที่แบบภาพสวยมากภาพสวยมากย้ำว่าภาพสวยมากไม่ถูกว่าจะชอบคนไหนล่าสุด iPhone เนี่ยตั้งชื่อว่า Adele เพราะนางเอกเพราะชอบนางเอกมากจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ในภาษาของฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Life of Adele เป็นเรื่องราวของคู่เลสเบี้ยนแล้วก็อเดลที่เป็นตัวเด่นของเรื่องว่าชีวิตของอเดลเนี่ยดำเนินไปตามวัยปกติตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอมม่าอเดลกับเอมม่าเป็นเรื่องราวของการผ่านเฟสต่างๆของชีวิตของอเดลฮอตรอรอ Blue is the Warmest Color นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยขอให้คะแนน
8.5 เต็ม 10นะคะเรื่องราวเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ดูหนังอาร์ตอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องราวน่าเบื่อแต่ภาพมันสวยแล้วก็เล่าเรื่องได้ละเอียดacting ละเอียดมากนะคะคนแสดงคือเหมือนจริงทุกอย่างเหมือนจริงมากเหมือนเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของเขานะคะเรื่องนี้โซนที่3 reality show การแข่งขันต่างReality show และการแข่งขันต่างๆนะฮะซีรีส์ต้องยกให้อันดับหนึ่งคือ RuPaul's Drag Race นะฮะคุณ RuPaul นะฮะซีรีส์ก็ได้ gain confidence ต่างๆนะฮะ If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else นี่คือ word ของ RuPaul ที่ซีรีส์ฟังนะดูมาตั้งไม่รู้กี่ซีซั่นฉันพูดคำนี้ได้เป็นสำเนียงของ RuPaul เพราะว่าฉันเห็นด้วยกับ RuPaul มาก RuPaul ทำให้ฉันเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันของการผู้ชายแต่งหญิงอะเราเป็นผู้หญิงเองเราดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรักตัวเองให้ได้แบบเขาความมั่นใจต่างๆที่เขาต้องเผชิญหรือความกล้าต่างๆที่เขาต้องทำอะมันมากกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดูรายการนี้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นรายการที่ดีเป็นรายการที่ให้ข้อคิดแล้วก็เป็นรายการที่เสริมสร้างกำลังใจคนมากเราให้รายการนี้10เต็ม10ค่ะต่อไปเลยนะคะรายการที่2นะคะรายการ Hell's Kitchen ค่ะดุเดือดเผ็ดมันนะคะกอร์ดอนแรมซี่นะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะชีวิตชอบทำอาหารนะคะแล้วก็กอร์ดอนแรมซี่นะคะทำให้รายการนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะดุไปนิดนะคะเขาจะทำอะไรโดยการแบบว่าเขาชอบปล่อยอาหารหรือโยนทิ้งหรือว่าคือเขาเป็นคนดุมากแต่นั่นก็คือสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาแล้วชีวิตชอบมากชีวิตว่ามันสนุกตรงนั้นแหละไปดูกันเลยค่ะ10เต็ม10ให้เหมือนกันรายการต่อไปนะคะอยากจะขอแนะนำรายการ Glow Up ค่ะเป็นรายการของการแต่งหน้านะคะแข่งแต่งหน้าทุกคนมันเพลินแต่ละผู้เข้าแข่งขันต้องทับแต่งหน้าตามโจทย์ต่างๆที่มีมาให้ยิ่งรอบ Elimination ต้องแต่งหน้าบนฝาแฝดสมมุติเขาให้โจทย์มาต้องเขียนไอเลนเนอร์ให้เป๊ะที่สุดเขาจะให้ฝาแฝดมา2คนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคนที่ต้องโดนคัดออก2คนเขียนไอเลนเนอร์แล้วเขาก็จะวัดกันตรงนั้นเลยว่าใครทำได้ดีที่สุดใครทำได้แย่ก็ตกรอบไปสนุกมากรายการนี้ให้10เต็ม10เหมือนกันค่ะจบแล้วค่ะการรีวิวซีรีส์ครั้งแรกสำหรับช่องซิลวี่นะคะมหากาพย์มากๆจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็น EP แรกแล้วก็ซีซั่นแรกที่เราจะนำมาแนะนำให้ดูถ้าคนดูเยอะแล้วไปดูกันมาแล้วเรารู้สึกว่าสนุกชอบซีรีส์ที่ซิลวี่แนะนำไปมาบอกกันด้วยนะคะคงจะดีใจไม่น้อยถ้าแบบมีคนที่ชอบเหมือนเราแล้วสิ่งที่เราแชร์ไปถูกจริตถูกใจใครหลายคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังไงขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณคลิปที่แล้วด้วยที่ยังดูแล้วก็คอมเมนต์กันแล้วก็ทักทายกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะพยายามทำคลิปทุกๆวันเพื่อหามาให้ได้คอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่บอกนะคะจะพยายามทำคลิปให้ได้ทุกๆวันเพื่อหัดหน้าแล้วเจอกันค่ะ